นะฮะยังมีประเด็นเรื่องของกรณีที่ออกมาพูดเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตจนแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายก็ไม่ได้อยากเรียกว่านาทีสุดท้ายนะ เขาก็ยังออกอาการค้านอยู่นั่นแหละโอ้โหทุกวันนี้ยังค้านแล้วคนที่แบบว่าหัวชนฝาเนี่ยไม่รู้ตอนนี้หัวแตกไปได้ยังนะชนไปหลายรอบแล้วฮะอาศิริกัญญาแล้วทำไมเขาต้องเอาตัวเองมาเป็นตัวยืนพื้นสำหรับคนทั้งประเทศด้วยแม้กระทั่งเขาพยายามทำให้คนทั้งประเทศรู้ว่าเอ้าทำไมไม่ได้ทุกคนทั้งที่เขากับทางแบงก์ชาตินั่นแหละเป็นคนบอกว่าอย่าให้ทุกคนนะคนที่ไม่ให้ทุกคนคนที่ใช่เฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มยากตัวจริงคือแบงค์ชาติด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสรยุทธ์แล้วรู้สึกตัวแบกไม่ไหวเหมือนกันนะรัฐบาลยังต่อรองนะก่อนจะได้มา45ล้านคนเนี่ยรัฐบาลยังต่อรองมากว่าจะคุยตอนแรกเลยมัน56ล้านคนใช่ครับแล้วก็ลดมาจากการที่พวกคุณนั่นแหละวันสุดท้ายที่เขาเคาะกันเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติยังทำหนังสือตัวเองไม่เข้าประชุมนะแต่ว่าก็กลัวจะแบบอะไรเขาเรียกว่ากลัวจะไม่มืออาชีพกลัวจะตกเทรนด์ได้ไงไม่รู้นะฮะก็มีหนังสือเข้าไปบอกว่าควรจะจ่ายเฉพาะกลุ่มเปราะบางเท่านั้นซึ่งคำว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยนะฮะที่เราเปราะบางกันอยู่ทุกวันนี้เพราะมึงค่ะเราไม่ได้ไปเยียวยามันไม่ใช่เมตตาสงสารถูกฮะมันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของการที่ช่วยให้ประชาชนเนี่ยช่วยใช้เงินนิดหน่อยเถอะใช่ครับเพราะว่าถ้ารัฐบาลไปใช้เองมึงก็ด่าเขาอีกถูกฮะมันใช้ได้เอาไปลงทุนภาครัฐอย่างที่คุณบอกแต่สุดท้ายประชาชนก็ยากไร้เหมือนเดิมไม่ได้มีเงินจับจ่ายและเห็นบ่นกันว่าโอ้จะติดหนี้กันเยอะแยะมากมายแต่ถามหน่อยว่า11ล้านล้านที่มีอยู่ตอนนี้คุณได้ใช้กี่บาทในนี่ประเทศเนี่ยทั้งที่มันยังไม่ได้เป็นชั่วลูกชั่วหลานผมก็ยังงงอยู่ว่าค้านกันอยู่เนี่ยค้านกันอยู่ผมว่าหนี้สาธารณะกับหนี้ครัวเรือนนี่คนละเรื่องคนละเรื่องหนี้สาธารณะเนี่ยรัฐบาลเขาดูแลไอ้รัฐบาลไหนจะมาเก็บภาษีหรือจะมารีดไถเดี๋ยวไว้ว่ากันหรือจะมีปัญญาจะไปทำให้มันน้อยลงเหมือนอย่างที่ยุคทักษิณทำใช้หนี้ IMF ก็ว่าไปอันนั้นเป็นเรื่องนั้นแต่หนี้ครัวเรือนที่คุณบอกคุณต้องจ่ายอย่างที่ผมเคยบอกผมก็ไม่เคยต้องมาใช้หนี้อาจารย์ต่างคนต่างมีหนี้ตัวเองนะครับคุณสร้างเองคุณใช้เองอย่าสับสนหนี้ฐานะกับหนี้ครัวเรือนก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะก็จะมีคนที่ออกมาแหกปากบอกนะครับบอกว่าไม่เอาหรอกเพราะว่าจะทำให้ประเทศชาติล่มจมแต่78ปีที่ผ่านมาในประเทศชาติมันลอยสูงไปถึงไหนคะถามหน่อยค่ะเป็นงบที่เอามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจบางคนก็บอกก้อนเท่านี้มันจะช่วยอะไรได้เยอะบางคนบอกว่ามันเยอะผมก็งงว่าพวกนี้สับสนหรือเปล่าสับสนกับชีวิตหรือเปล่าเนื่องจากว่ารัฐบาลเราเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องนี้เขาจะดูแลประชาชนช่วยให้มันมีกำลังซื้อกำลังจ่ายก็จะพยายามบีบไปว่าอ้าวที่มาให้เป็นเงินสดเนี่ยเพราะว่าจะได้โกงได้ง่ายใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้มันจะโกงกรณีไหนมันเอาอะไรมาโกงเขาพยายามเล่นข่าวปลอมนะตอนนี้นะครับสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยจะเอาไปแลกเป็นสกุลอะไรเขาก็ถามมาอีกไม่ใช่เหรียญคริปโตครับไม่ใช่เหรียญคริปโตมันคิดได้ยังไงที่จะเอาเงินสดเนี่ยนะไปแลกเหรียญแล้วก็เอาเหรียญเนี่ยมาแลกกับเป็นเงินคนปกติเขาไม่ทำกันใช่ค่ะคนปกติที่ไม่ทำเนี่ยไม่ทำแบบมึงเนี่ยแหละไอ้ที่อย่างเงี้ยเขาไม่ทำขาไปเนี่ย 3% ขากลับ 3% ไม่รู้มันไปเอาข้อมูลมาจากไหนคุณคิดไม่ได้หรอว่าเขาต้องทำยังไงกับนโยบายการเศรษฐกิจคิดไงแค่ไม่คู่ควรครับลงไปดูหนังจีนภาษาคำนี้เด็ดมากครับคุณไม่คู่ควรกับนโยบายนี้ใช่เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะฮะไม่เห็นที่คุณจะต้องไปดิ้นทุรนทุรายทะเลือกทะลนกระเสือกกระสนอะไรเลยถ้าคุณไม่ยินดีที่จะใช้เนี่ยนะฮะตำรวจไม่จับนะถูกครับไม่ผิดกฎหมายนะคุณแค่ไม่ลงทะเบียนนะฮะ6เดือนเนี่ยเงินมันก็ไหลกลับคืนคือยังไงก็ไม่เข้ากระเป๋าคุณใช่ครับ 10,000 บาทเนี่ยนะฮะรัฐเนี่ยเขาต้องการที่จะเอาเข้ามาให้เราเนี่ยช่วยไปใช้ทีนี้บางคนบอกว่าไม่อยากได้หรอกจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ได้จ่ายค่าเทอมไม่ได้จ่ายนู่นจ่ายนี่ไม่ได้สมมติว่าคุณได้ดิจิตอลมาวันนึงคุณจ่ายกับข้าว300ใช่ไหม คุณก็เอาดิจิตอลเนี่ยไปซื้อกับข้าวแล้วก็เอาเงิน300เก็บขึ้นไปจ่ายค่าไฟซะใช่ถูกต้องค่าเทอมก็เช่นเดียวกันมันใช้กันอย่างนี้ฮะมันง่ายๆน้ำกับไฟคุณก็มีแอปอยู่แล้วไงแอปในธนาคารคือที่ผ่านมาเนี่ยไปตักน้ำในบ่อแล้วก็จุดตะเกียงอยู่เหรอคะปกติเนี่ยตอนแรกก็เห็นพวกคุณเนี่ยก็ค้านทุนทุกอย่างทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะตัวของคนที่ตั้งพรรคคุณมาเนี่ยแม่งก็โคตรทุนนะทุนเป็นไม่รู้กี่หมื่นล้านในทุนทั้งนั้นครับถู